คุณผู้ชมคะวันนี้ต้นหอมจะพาไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศนะคะพาไปชมธรรมชาติที่สวยงามอากาศเย็นๆแล้วก็เห็นทะเลหมอกจางๆอุ้ยพูดแล้วขนลุกซุซ่าๆอ่ะอู้ว้าๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะจะเป็นที่ไหนไปดูกันได้ใน Toyota อาสาสร้างสุขค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมอากาศเย็นสบายยามเช้าแบบนี้พร้อมกับได้สัมผัสความงดงามของดอยหลวงเชียงดาวท่ามกลางสายหมอกจางๆช่างเป็นทิวทัศน์ที่งดงามชวนฝันจริงๆครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศดีๆแบบนี้ผมชักติดใจไม่อยากไปไหนแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ครับเพราะว่าวันนี้ทีม Toyota Rich เชียงใหม่เขาจะอาสาไปสร้างสุขให้กับชุมชนบ้านห้วยลึกตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับชุมชนบ้านห้วยลึกตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นชุมชนเล็กๆห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ72กิโลเมตรชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทั้งชาวไทยชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและมูเซอร์อาศัยอยู่ร่วมกันทีมโตโยต้าจึงได้ลงพื้นที่ไปยังชุมชนบ้านห้วยลึกพูดคุยกับผู้นำชุมชนทราบว่าพื้นที่ของบ้านห้วยลึกตั้งอยู่ในพื้นที่เขตโครงการหลวงซึ่งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านเพาะปลูกสินค้าเกษตรกรรมแล้วนำมาจำหน่ายภายใต้ชื่อของโครงการหลวงและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากทางหมู่บ้านจึงมองเห็นหนทางส่งเสริมรายได้ในชุมชนโดยจัดเป็นตลาดสำหรับขายสินค้าพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านมีชื่อเรียกว่าตลาดม้งต้องบอกว่าตลาดม้งห้วยลึกเนี่ยเป็นทางผ่านนะครับซึ่งลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาเกือบ 100% นะครับที่จะต้องแวะซื้อจับจ่ายซื้อของที่นี่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีการปรับปรุงผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีให้กับหมู่บ้านสิ่งที่จะได้ติดตามขึ้นมาก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับความสะดวกสบายทีม Toyota Rich เชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรม Toyota Rich ร่วมใจพัฒนาตลาดม้งตลาดชุมชนเข้าสู่ยุค 4.0 เพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืนขึ้นก่อนอื่นนะครับอยากทราบถึงแนวคิดของทีม Toyota Rich ในการมาปรับปรุงตลาดม้งแห่งนี้ว่ามีแนวคิดยังไงครับเราก็จะมีแนวคิดทำตลาดม้งให้เป็นตลาดม้ง 4.0 นะคะที่จะทำก็คือว่าปรับปรุงภาพลักษณ์ให้สวยงามมากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะใช้สื่อออนไลน์นะคะเพื่อสร้างการรับรู้ของนักท่องเที่ยวนะคะให้มากขึ้นก็ตลอดทางตั้งแต่ก่อนที่จะถึงตลาดม้งนะคะทาง Toyota Rich ค่ะก็ได้จัดทำป้ายนะคะป้ายประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ป้ายขับขี่ปลอดภัยค่ะให้เตือนว่าอีกกี่ระยะเท่าไหร่จะถึงตลาดม้งค่ะก็มีการแจกถุงผ้านะคะเพื่อที่จะลดการใช้ถุงพลาสติกก็เพื่อจะลดโลกร้อนด้วยค่ะในเรื่องของการออกแบบนะครับเราออกแบบแถวหน้าเนี่ยเราออกแบบเป็น4เสานะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็จะเป็นเพิงหมาแงนนะครับตัวอาคารแรกนะครับที่ยาวไปเนี่ยนะครับประมาณ20ล็อกด้านหลังอีกนะครับประมาณอีก20ล็อกรวมๆแล้วก็ได้ประมาณ40ประมาณ40ล้านขาได้ผลพลอยได้จริงๆนะก็คือจับจ่ายได้สะดวกมากขึ้นนะครับจอดรถสะดวกนะครับเดินก็สะดวกขึ้นพื้นที่ที่เขานั่งขายของก็ดีขึ้นนะครับลูกค้าที่มาซื้อของก็ซื้อได้สะดวกสบายขึ้นดีขึ้นมากครับดีขึ้นจากเมื่อก่อนครับก็รู้สึกดีใจประทับใจค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะเป็นระเบียบของแม่ค้าพ่อค้าเนาะแล้วก็มันจะสะดวกสบายมากกว่าเดิมหลังคาเก่าแล้วมันเตี้ยด้วยนะคะบางครั้งเขาก็ชนหลังคาเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้คือมันสูงขึ้นแล้วก็เวลาลูกค้าเดินเข้ามาร้านก็คือสะดวกขึ้นค่ะกิจกรรมร่วมใจพัฒนาตลาดม้งตลาดชุมชนเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและยั่งยืนในวันนี้คือกิจกรรมที่บริษัท Toyota Rich เชียงใหม่ได้ขับเคลื่อนความสุขสู่ชุมชนบ้านห้วยลึกตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนครับวันนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพวกเราเดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะอนุกับโครงการนี้คือตลาดชุมชนนั้นเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของชนบทคือผู้ผลิตมาขายโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเงินถึงมือชาวบ้านอย่างแท้จริงแต่ว่าจุดอ่อนของตลาดชุมชนอย่างหนึ่งก็คือความสะดวกสบายการที่ Toyota เอาความรู้ไปให้เอาการบริหารจัดการไปให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะคนก็อยากจะเดินมากขึ้นสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมคะ Toyota อาสาสร้างสุขจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามได้ในรายการของเราค่ะ